นักเรียนออนไซต์อย่าลืมออนหนังสือขึ้นมานะครับเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยไปทั้งหมด9พระองค์ถูกต้องไหมครับผลงานพระมหากษัตริย์ไทยนะบนหมอนะครับกษัตริย์ปานนะเห็นแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของคนอื่นบ้างที่นอกเหนือจากพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะครับเขาจะเรียกว่าเป็นพระบรมวงศานุวงศ์นะครับที่มีบทบาทต่อการตั้งสังฆราชไทยพระบรมวงศานุวงศ์นักเรียนออนไซต์คิดว่าหมายถึงอะไรครับน่าจะหมายถึงอะไรพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยรู้จักไหมพระบรมวงศานุวงศ์นะก็หมายถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มเชื้อเจ้าหรือว่ากลุ่มที่มีเชื้อสายที่ใกล้ชิดสนิทกับทางเชื้อของทางเจ้านะคะนักเรียนเขาจะเรียกคนเหล่านี้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคนแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานมโรรสนะคะนักเรียนคนนี้นะครับเห็นจากรูปภาพแล้วเนี่ยคิดว่าท่านมีสมณะเป็นอะไรคะนักเรียนเขาในออนไลน์ตอบว่าพระไม่ได้ออนไลน์นะครับดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยดูจากรูปภาพนะครับจะเห็นได้นะคะว่าท่านมีสมณะเป็นพระนะคะนักเรียนประวัติคร่าวๆเนี่ยคร่าวๆที่ทุกคนต้องรู้ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือว่าท่านเนี่ยทรงเป็นพระอนุชาต่างมารดาของรัชกาลที่5นะครับพระอนุชาเนี่ยหมายถึงอะไรคะนักเรียนทราบไหมเป็นน้องชายนะครับของรัชกาลที่5นะแต่ว่าเป็นน้องชายต่างมารดานะครับท่านนะครับก็ทรงทำงานนะครับเกี่ยวข้องกับงานราชการแล้วก็ได้เลื่อนสายป้าสายเต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับได้รับยศต่างๆมานะครับก็จนได้ถึงเป็นสุดท้ายเนี่ยก็คือได้รับยศนะครับเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้านะครับขึ้นมาโดยท่านนะคะตรงตำแหน่งสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าสกลมหาสังฆปรินายกนะซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดเลยของทางวงการสงฆ์นะครับคำนี้เนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าหมายถึงอะไรครับคำว่าสกลสังฆปรินายกเคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหมนักเรียนออนไลน์เคยได้ยินมาก่อนไหมครับคำนี้คำว่าสกลสังฆปรินายกนะคะเป็นสมณะสูงสุดของทางพระสงฆ์คือถ้าเปรียบเทียบเป็นคนน่ะถ้าเป็นสูงสุดเราจะเป็นคนแบบไหนดีถ้าเป็นโรงเรียนน่ะสูงสุดคือผู้อำนวยการถูกไหมแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยสกลสังฆสกลมหาสังฆปรินายกเนี่ยจะเป็นสมณะสูงสุดเลยของทางพระสงฆ์นะโดยที่เป็นประธานปกครองในการสงฆ์ต่างๆนะครับจะเรียกว่าสกลสังฆปรินายกนะซึ่งตำแหน่งนี้เนี่ยก็เป็นตำแหน่งสูงสุดของพระองค์เลยนะครับมีพระราชกรณียกิจสำคัญนะคะก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยในเรื่องของด้านการศึกษานะครับเก่งมากนะครับด้านการศึกษานะถึงอายุเขาเนี่ยอยู่ได้61ปีแต่ว่าในช่วง61ปีของเขาเนี่ยก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยของเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับนักเรียนอย่างแรกเลยนะเรื่องของการศึกษานะครับนักเรียนการศึกษาเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมัยก่อนน่ะก่อนที่เราจะมาเรียนในโรงเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยอ่ะเราเรียนกันทางไหนคะนักเรียนนะเราเรียนที่ไหนกันถ้าสมมติว่าในอดีตอ่ะไม่มีโรงเรียนเรียนที่ไหนเรียนที่วัดเรียนที่ไหนดีครับที่บ้านนะครับก็หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะถูกส่งไปเรียนที่วัดนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะส่งเข้าวัดนะครับเพื่อที่จะให้เตรียมตัวไปเรียนการบ้านการเรือนถูกต้องนะครับเรียนการบ้านการเรือนนะเพื่อที่จะได้นำมาปรับใช้ในครัวเรือนของแต่ละคนหรือว่าเพื่อการออกเรือนนะคะนักเรียนออกเรือนนี่คืออะไรคะนักเรียนทราบไหมแต่งงานนะครับถูกต้องนะครับแต่งงานนะออกเรือนสมัยก่อนนะครับผู้ชายเนี่ยก็จะไปเรียนที่วัดส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะไปเรียนที่ในวังนะก่อนที่จะมีโรงเรียนหรือมีการจัดตั้งพรบการศึกษาขึ้นนะคะนักเรียนการศึกษาในสมัยนั้นนะครับพระองค์เนี่ยทรงได้ให้นะคะพระองค์เนี่ยได้รับโปรดเกล้านะคะให้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดการศึกษานะคะนักเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาในแบบหัวเมืองหัวเมืองเนี่ยน่าจะเป็นทางไหนนักเรียนต้องเรียนทราบไหมหัวเมืองคืออะไรทางเหนือแล้วทางไหนได้อีกบ้างหัวเมือง
หัวเมืองเนี่ยก็หมายถึงในตัวเมืองนั่นแหละในตัวเมืองที่เป็นเมืองด้านหน้าเป็นเมืองที่มีความสําคัญนะคะนักเรียนในเรื่องของการศึกษาชาติการศึกษาของชาติมีหัวเมืองเนี่ยในหนังสือเขาได้อธิบายเอาไว้นะว่าหมายถึงการจัดการเรียนการสอนนะคะที่เดิมทีเนี่ยเคยจัดในวัดนะแต่ว่าพอมีคนมาเรียนมากขึ้นนะก็จะทําให้มีพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการศึกษาแบบหัวเมืองนะคะนักเรียนนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนะคะก็ยังได้ทรงมีบทบาทในเรื่องของการศึกษาธรรมะของภิกษุคือว่าธรรมะของภิกษุเนี่ยก็หมายถึงเรื่องของการศึกษาพระธรรมศึกษาคําสอนต่างๆนะคะนักเรียนที่ทําให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับโดยการศึกษาธรรมะในเรื่องการเรียนทางวัดนะคะนักเรียนท่านแต่ก่อนเนี่ยแสดงไม่เห็นนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยบทบาทของวัดเนี่ยนอกจากเป็นที่เคารพนับถือทางศาสนาแล้วเนี่ยยังเป็นอะไรได้อีกคะนักเรียนเป็นสถานศึกษาถูกต้องนะครับเป็นสถานศึกษานะนอกจากนี้แล้วนะครับในด้านอื่นเนี่ยท่านก็ยังทรงรับหน้าที่เป็นอํานวยการนะครับเป็นผู้รับหน้าที่เป็นคนอบรมสั่งสอนนะครับกุลบุตรเนี่ยก็หมายถึงคนที่เข้ามาเรียนในระดับวัดนะครับเขาเรียกว่ากุลบุตรนะคนที่มาเรียนเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นกุลบุตรเพราะถือว่าเป็นคนที่คนที่มีชาติมีตระกูลนะถึงได้เป็นคนที่สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้ทรงแนะนําพระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยให้มีการจัดตั้งโรงเรียนใหม่ถ้าจัดตั้งโรงเรียนเนี่ยก็เห็นได้ว่าคนมาเรียนเยอะขึ้นก็ต้องมีการจัดโรงเรียนที่มันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาเรียนมากขึ้นวัดนึงเนี่ยมันรับไม่พอแน่นอนเลยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการจัดการศึกษาใหม่ด้วยการจัดตั้งโรงเรียนให้มันมากขึ้นนะโดยทําให้การศึกษาทางด้านของพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบนะครับของพระองค์เนี่ยทําให้การศึกษาเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้ามากนะครับเกิดโรงเรียนของพระสงฆ์มากขึ้นก็ทําให้อาจจะพัฒนานะครับมากลายเป็นโรงเรียนของคนใช้คนทั่วไปนะครับหรือคฤหัสถ์เนี่ยสามารถเข้ามาเรียนได้ในปัจจุบันนะครับนอกจากเรื่องของการศึกษาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์มากเลยนะมีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีมากมายเลยนะครับในพระองค์นี้นะคนที่สองนะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทนะครับเห็นด้านหน้านี้มีใครคุ้นๆไหมครับหรือว่าเคยเห็นในหนังสือไหมคนไหนอ่ะไม่คุ้นนะครับท่านนะครับอย่างแรกเลยประวัติของท่านเนี่ยท่านเป็นต้นราชตระกูลสนิทวงศ์เคยได้ยินนามตระกูลสนิทวงศ์ไหมคะนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยเห็นใครนามตระกูลสนิทวงศ์ไหมไม่เคยใช่ไหมครับสนิทวงศ์เนี่ยก็จะเป็นนามตระกูลนึงที่อายุน้อยอีกแล้วนะใช่นะครับนามสกุลสนิทวงศ์นะคะเป็นราชสกุลนะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกลุ่มพวกเป็นเชื้อต้าต่างๆนะคะก็จะมีนามสกุลสนิทวงศ์นะสนิทวงศ์ต่อท้ายด้วยนายอยุธยาต่างๆเป็นต้นนะคะนักเรียนท่านนะคะทรงเป็นต้นราชสกุลสนิทวงศ์นะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับตระกูลนี้เนี่ยว่าเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถหาข้อมูลอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของนามสกุลสนิทวงศ์นะครับนอกจากนี้นะครับเดิมทีนั้นเนี่ยพระองค์นะครับเป็นพระราชโอรสก็คือเป็นลูกชายนั่นแหละของรัชกาลที่สองนะครับทุกคนโดยในท่านเนี่ยก็ได้เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยก็อยู่มาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันไปเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านก็ได้มีพระราชกรณีเกี่ยวกับพันนะครับต่างๆมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือเป็นผู้กำกับกรมหมอในสมัยรัชกาลที่สามกรมหมอเนี่ยคิดว่าสมัยนั้นน่ะจะเป็นการแพทย์แบบไหนคะนักเรียนแพทย์แผนไทยแล้วแพทย์แผนไทยนี่คืออะไรทราบไหมครับมีสมุนไพรนะครับแล้วมีอะไรอีกมีอะไรนะไม่ทราบนะน้องตูนทราบไหมครับนักเรียนออนไลน์มีใครทราบไหมครับว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยคืออะไรบ้างครับแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สมุนไพรนะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาหม้อยาต้มการนำสมุนไพรที่อยู่ในไทยเนี่ยมาใช้เข้ากับการแพทย์ในการรักษาคนนะคะให้หายจากอาการโรคหรือว่าให้เขาเบาโรคไปได้นะครับแต่ท่านนะครับได้ทรงกำกับราชการมหาไทยก็คือทำงานในกระทรวงมหาไทยเป็นกรมมหาไทยนั่นแหละในฐานะตำแหน่งรักษาสินค้านะครับในรัชกาลที่สี่นะคะได้ทำงานในเรื่องของรักษาสินค้าดูแลเรื่องรักษาในสินค้านะครับส่วนในรัชกาลต่อมาเนี่ยท่านก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแพทย์นะครับเรื่องแพทย์แผนไทยยาไทยตามที่มาสเตอร์บอกไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะ
เพราะว่าท่านเนี่ยคือมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นผู้กำกับกรมหมอก็คือดูแลเรื่องหมอโดยตรงดูแลเรื่องยาการใช้รักษาแพทย์โดยตรงเนี่ยท่านก็เลยมีบทสำคัญนะคะในเรื่องของการใช้ยาไทยแล้วก็แพทย์แผนไทยนะคะนักเรียนแล้วตอนนี้ก็ยังมีในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ท่านเนี่ยก็ทรงมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นอย่างดีนะครับวันนี้นะครับต่อไปนะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาพิมพ์วงศ์วโรกประการนะคะนักเรียนในคลาสที่แล้วเนี่ยมาสเตอร์ได้กล่าวไว้ถึงเรื่องหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปหาข้อมูลกันคือเรื่องร.ศ.112มีใครที่ได้ไปหาข้อมูลบ้างแล้วครับมีไหมเอ่ยยังไม่หาเลยใช่ไหมคิดว่าร.ศ.112นี่เกี่ยวข้องกับอะไรคะนักเรียนให้เราก่อนน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรคะมีร.ศ.112เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมนักเรียนเคยนะแล้วน้องน้องเคยได้ยินชื่อของร.ศ.112มาก่อนไหมครับเคยได้ยินเหตุการณ์นี้ไหมร.ศ.112เรียกชื่อว่าสงครามฝรั่งเศสกับสยามใช่ไหมคะใช่ครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรต่อบ้างครับเหตุการณ์ร.ศ.112เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างก็รังเศษกับสยามในเรื่องของกรณีพิพาทดินแดนกันนะคะนักเรียนสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าสมัยรัชกาลที่5มีการล่าอาณานิคมของต่างประเทศกันมากขึ้นถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยพื้นที่สยามบางส่วนเนี่ยก็จะมีหลายๆประเทศเนี่ยจับจองว่าอยากได้พื้นที่นี้เนี่ยมาเป็นของตัวเองนะครับเพื่อการขยายอาณาเขตอาณาดินแดนด้วยนะครับทำให้เกิดสงครามแย่งชิงพื้นที่กันหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะได้เข้าไปสู่เป็นอาณานิคมนะครับแต่ละแหล่งประเทศเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือว่าสูญเสียดินแดนขึ้นนะครับนักเรียนถ้าใครสนใจเรื่องร.ศ.112เนี่ยสามารถติดตามได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือละครที่มีชื่อเรื่องว่าทวิภพนักเรียนรู้จักเรื่องทวิภพไหมครับเคยดูละครเรื่องทวิภพไหมนักเรียนรู้จักไหมเรื่องนี้ทวิภพนะถ้าเป็นแต่ก่อนก็เป็นช่องเจ็ดมาสเตอร์จำไม่ได้ว่ามันฉายเรื่องทั้งล่าสุดและตอนไหนไม่เคยดูละครช่องเจ็ดไปอ่านตรงนิยายก็นักเรียนนักนิยายชื่อเรื่องว่าทวิภพนะก็สนุกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้หญิงที่หลุดเข้าไปในโลกอดีตนะไปอยู่ในช่วงรัชกาลที่ห้าเหมือนกับเรื่องอะไรอ่ะบุพเพสันนิวาสเคยดูบุพเพสันนิวาสไหมครับนักเรียนติดรอบเลยใช่ไหมนะครับก็คล้ายๆกันเลยเนื้อเรื่องคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วเรื่องออนไลน์ล่ะเรื่องออนไลน์รู้จักเรื่องของบุพเพสันนิวาสหรือว่าทวิภพไหมครับอาจจะยังไม่รู้จักกันถ้าใครสนใจเรื่องเหตุการณ์ร.ศ.112เนี่ยก็สามารถไปติดตามในละครได้นะก็จะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะนักเรียนหลักๆแล้วเนี่ยก็ตามที่ท่านบอกไปเลยก็จะเป็นเรื่องของการแย่งดินแดนกันระหว่างฝรั่งเศสกับสยามหรือว่าประเทศไทยเราในตอนนี้นะคะนักเรียนบทบาทสำคัญของพระองค์นะครับก็จะเป็นเรื่องของด้านการต่างประเทศนะโดยท่านนะครับได้มีการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างอังกฤษกับไทยนะครับจนประสบความสำเร็จเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะก็คือเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยไทยเราเนี่ยก็เกิดประสบปัญหานะครับในเรื่องของการขยายอิทธิพลนะครับของต่างชาตินะครับแต่ด้วยที่ท่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการทูตนะก็เลยสามารถเจรจาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับประสบความสำเร็จทำให้เรากับอังกฤษเนี่ยก็เลยไม่ได้มีข้อพิพาทกันมากนักนะครับในเรื่องของการแย่งอาณานิคมนะแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยก็พ้นจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสได้ด้วยนโยบายทางด้านการทูตนะครับก็มีเรื่องของการทูตต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนะทำให้นโยบายเหล่านี้เนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะนักเรียนจากเหตุการณ์ร.ศ.112นะอันนี้ต้องลองไปดูนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของการเมืองการปกครองโดยทำหน้าที่นะครับเป็นสีนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศหรือถ้าเราเป็นปัจจุบันเนี่ยนักเรียนคิดว่าน่าจะหมายถึงอาชีพไหนครับสีนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรน่าจะไม่ใช่นายกนะทูตเหรอคะคล้ายๆกับผู้ทูตนะคะถูกต้องครับแต่ว่าก็จะใหญ่กว่าตำแหน่งทูตหน่อยนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้นะครับถ้าจะใช้คำที่สามารถให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหลักๆแล้วท่านก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศนะคะมาเปลี่ยนแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่านก็มีบทบาทในการตั้งรัฐมนตรีสภาขึ้นนะครับก็คือมีการ
ปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงตอนนั้นก็ทำให้มีการจัดตั้งรัฐมนตรีสภาขึ้นนะคะนักเรียนและนอกจากนี้นะครับท่านก็ยังทรงเป็นผู้ปฏิบัติราชการต่างๆแทนพระองค์นะคะหรือที่เขาเรียกว่าผู้สำเร็จราชการแทนนะเวลาที่รัชกาลที่6เนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานราชการได้นะคะก็แต่งตั้งพระองค์เนี่ยขึ้นมาให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่นั้นแทนนะคะเป็นต้นอย่างเช่นที่ครั้งที่แล้วที่มาสเตอร์บอกไปนะทำไมถึงราชินีพระองค์ราชินีพระบัณฑิตหลวงเนี่ยทำไมถึงมีคำว่าบรมราชินีหน้าต่อท้ายจำได้ไหมคะนักเรียนทราบไหมครับค่ะเพราะว่าอะไรครับนักเรียนเพราะว่าเป็นผู้ถูกต้องค่ะเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะคะนะครับถูกต้องนะครับท่านเนี่ยก็เลยเป็นผู้ที่ทรงปฏิบัติราชการต่างๆแทนพระองค์ราชการที่6นะเวลาที่ราชการที่6เนี่ยไม่สามารถปฏิบัติราชการได้นะครับต่อไปนะครับคนนี้เนี่ยถ้าเราเรียนวิชานี้จะไม่รู้จักเลยก็ไม่ได้เลยนะครับคนนี้คนนี้มีความสำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับทำไมถึงมาเซอร์ถึงบอกว่าเราต้องรู้จักอะไรนะ81ปีนะครับทำไมถึงมาสเตอร์ถึงได้บอกว่าทุกคนต้องรู้จักเพราะอะไรคะนักเรียนถามอยู่ในสไลด์นะมาสเตอร์เขียนไปแล้วนะชัดเจนเลยเนี่ยเขาเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยค่ะถูกต้องนะครับเขาเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะแล้วทำไมถึงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยได้ทราบไหมครับในออนไลน์มีใครทราบไหมครับว่าทำไมพระองค์ถึงได้รับการยกย่องคะบิดาแห่งประวัติศาสตร์ใช่ครับเป็นประวัติศาสตร์เป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยครับไม่ใช่รอตัวสี่นะเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะนักเรียนแล้วบิดาแห่งกฎหมายบิดาแห่งกฎหมายมาเซอร์จำไม่ได้ให้ลืมชื่อเลยแต่พอพูดว่ามาเซอร์ลืมชื่อขึ้นมาทันทีเลยนะหลักๆแล้วเนี่ยพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยก็เพราะว่าท่านน่ะได้ทำการทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องความเป็นมาของชาติพันธุ์ในประเทศไทยนะยกตัวอย่างที่เราให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือทำไมเราถึงเรียนเรื่องสุโขทัยและมาอยุธยาและมาธนบุรีและมารัตนโกสินทร์นะครับทุกคนเคยเรียนอย่างนี้ใช่ไหมครับสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ธนบุรีแล้วก็มารัตนโกสินทร์นะคะทุกคนเคยเรียนแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นะอ่าไม่จริงใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ตามที่ทุกคนศึกษากันมานะแต่ว่าที่รูปแบบการเรียนเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นสุโขทัยแล้วก็เป็นอยุธยาอยุธยาแล้วก็เป็นชลบุรีชลบุรีแล้วก็เป็นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เพราะว่าจะถึงได้เรียนสุโขทัยตอนม.3แล้วเรียนอยุธยาตอนม.2สลับช่วงที่เรียนกันใช่ไหมครับว่าชลบุรีม.1ชลบุรีม.1ก็เรียนรัตนโกสินทร์ม.1หันเลยรัตนโกสินทร์ม.4นะครับใช่นะครับคือพระท่านเนี่ยก็ได้ทรงกำหนดให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากสมัยสุโขทัยเป็นที่แรกแล้วก็มาที่อยุธยาตรงอยุธยาเสียครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็มาสู่ช่วงของสมัยกรุงธนบุรีแล้วก็มาสู่รัตนโกสินทร์นะครับทุกคนจะจำภาพเรียงเป็นแบบนี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ตามที่ทุกคนก็น่าจะได้ทราบกันดีเนาะว่าการเรียงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราไม่เห็นภาพของอาณาจักรอื่นๆที่เขาอยู่ในประเทศไทยของเราได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับว่าในอดีตแล้วเนี่ยพอก่อนจากสุโขทัยเนี่ยเคยมีอาณาจักรอื่นไหมหรือว่าเคยมีอาณาจักรอื่นๆที่มานอกเหนือจากสุโขทัยหรือที่อื่นอีกไหมอันนี้เราต้องไปศึกษากันลองเพิ่มเติมนะครับเหตุผลที่ทางราชการที่ทางท่านเนี่ยได้กำหนดให้การศึกษาเนี่ยเริ่มต้นจากสุโขทัยมาอยุธยาและธนบุรีและรัตนโกสินทร์เนี่ยมันเป็นผลมาจากเรื่องของการเมืองการปกครองในตอนนั้นนะเพียงทำไมเราถึงต้องกำหนดเขตแดนเพราะว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแสดงให้ชาติตะวันตกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีความเป็นมานะครับนะเพียงถึงได้มีการกำหนดว่าสุโขทัยเนี่ยเป็นที่แรกแล้วก็ต่อมาก็เป็นอยุธยาแล้วก็มาเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามที่เราเรียนไปปัจจุบันนะคะนะเพียงนะครับนอกจากเรื่องของการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยท่านได้ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกนะครับรู้จักกระทรวงมหาดไทยไหมคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคืออะไรจะบอกมาเตอร์หน่อยว่าเป็นยังไงคะนักเรียนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนี่คืออะไรคะนักเรียนทราบไหม
เคยได้ยินชื่อใช่ไหมคะนักเรียนกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็คือกระทรวงที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองประเทศของเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปกครองในระดับจังหวัดในระดับเมืองเนี่ยก็จะขึ้นตรงกับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะทุกคนคำว่าเสนาบดีเนี่ยก็ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็น่าจะเป็นหมายถึงตำแหน่งที่เรียกว่าผู้เป็นหมายถึงเรียกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนักเรียนนอกจากนี้นะคะท่านยังทรงมีบทบาทสำคัญในการปกครองนะคะการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นะคะในเรื่องของการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ1คนนะคะที่เราต้องทำความรู้จักแล้วก็ทำความสนใจแล้วก็ศึกษาให้มากขึ้นนะครับต่อไปนะคะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์นะครับคนนี้มีใครเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นรูปท่านมาก่อนไหมครับเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนไหมไม่เคยใช่ไหมครับน้องเคยได้ยินไหมครับชื่อนี้ยังไม่เคยนะครับท่านนะครับก็เป็นหนึ่งในพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีบทบาทสำคัญเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะท่านหลายคนถ้าสมมติว่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยมีผลงานการเขียนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องของโครงโลกคณิตอะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่องคำนี้ไหมโครงโลกคณิตอยู่ยังมากโครงโลกคณิตอยู่เลยนะนะครับแต่เนี่ยท่านก็มีบทบาทในการแต่งหนังสือเรื่องนี้นะนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังต้องมีหน้าที่นะคะจะรับตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการนะครับกระทรวงโยธาธิการเนี่ยนักเรียนพอจะทราบไหมว่ามันหมายถึงอะไรคะนักเรียนทราบไหมนะก็เลยการสร้างแล้วมีอะไรอีกโยธาธิการเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาไหมรู้จักคำนี้ว่าวิศวโยธาเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาครับยังไงคะนักเรียนทราบไหมคืออะไรหลักๆแล้วเนี่ยก็ถูกต้องแล้วเกี่ยวข้องกับการสร้างแหละค่ะนักเรียนถ้าเป็นนักโยธานะแล้วตอนนี้ก็ยังมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัตินะคะกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงวังนะเพื่อวางรากฐานให้การบริหารราชการเนี่ยมีความมั่นคงนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญเนี่ยหลากหลายกระทรวงเลยนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสามารถรอบคลุมเหมือนกันนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านยังทรงเป็นอภิรัฐมนตรีในการศึกษาราชการนะคะของรัชกาลที่7นะอภิรัฐมนตรีเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรคะนักเรียนคำนวณละปีอยู่ใช่ไหมประมาณ4ปีนะครับอภิรัฐมนตรีเนี่ยหมายถึงอะไรคะนักเรียนทราบไหมอภิรัฐมนตรีทราบไหมแปลว่าอะไรอภิรัฐมนตรีเนี่ยก็หมายถึงท่านอยากมีความเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีที่เหนือกว่าทุกคนอภิเนี่ยคือเหนือขั้นไปอีกนะนักเรียนท่านก็ได้ทรงนะครับเป็นที่ปรึกษาราชการแทนราชการพิเศษนะในช่วงนั้นเนี่ยก็กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยใช่ไหมคะนักเรียนก็จะทำให้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอาจจะเป็นระบบใหม่นะทำให้ต้องมีคนที่มาปรึกษาราชการแผ่นดินนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือแล้วก็ร่วมมือกันในการปกครองแผ่นดินให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้สมัครราชการแทนนะคะหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะครับตามที่คนทราบกันไปนะพอเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยรัชกาลที่7ท่านทรงทำไมคะนักเรียนไปเรียนมาก่อนไหมเดินทางไปต่างประเทศนะครับจากนั้นเป็นประชาชนที่ต่างประเทศนะครับก็มีท่านนะครับเป็นผู้สมัครราชการแทนนะครับหลังจากที่มาเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็เป็นประชาธิปไตยนะคะนักเรียนนอกจากนี้ครับผมอะไรนะตลาดราชสมบัติก็เลยครับใช่ที่ทำให้มาเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะยังมีอีกหลายปัจจัยเลยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็รอหาเพิ่มเติมกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยท่านก็ยังทรงมีความสามารถในเรื่องของการช่างแล้วก็ศิลปะเหมือนได้ว่าเป็นบรมครูด้านการช่างและศิลปะนะคะก็คือมีความสามารถในเรื่องของการเป็นการช่างการสร้างต่างๆแล้วก็งานศิลปะนะคะท่านเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็มีผลงานมากมายเลยอย่างเช่นที่มาสเตอร์ได้บอกไปเมื่อตอนแรกที่รู้จักกันเนี่ยก็คือทำในเรื่องของโครงโลกคณิตนั่นเองนะคะมาเรียนทำทุกอย่างเลยใช่เลยอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นกษัตริย์นะเป็นแทนเฉยๆนะครับคอนเนตโต้นะคะก็ได้ประกาศท่านนะคะว่าเป็นผู้ที่มีผลงานเด่นหน้าวัฒนธรรมระดับโลกเลยนะมาเรียนก็เห็นได้ว่าท่านเนี่ยมีความสามารถทับที่ชามากมายเลยนะครับที่ทำให้ได้รับตำแหน่งนี้นะ
อ่ะต่อไปนะครับเป็นสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีนะครับเท้าพันวสักอายิกาเจ้านะครับถ้าพูดถึงราชเทวีน่ะพูดถึงคำว่าเทวีเนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรคะนักเรียนเทวีเหมือนสตรีสตรีที่แข็งแกร่งนะครับสตรีที่แข็งแกร่งก็คือว่าถูกต้องนะก็ถือไม่ได้ผิดอะไรนะคะว่าราชเทวีเนี่ยพระบรมราชเทวีเนี่ยเทวีก็หมายถึงเทพีนั่นแหละทุกคนรู้จักกันนะเทพีหมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถผู้หญิงที่มีความสวยงามนะครับถึงได้เรียกว่าเป็นพระบรมเป็นเทวีได้นะเช่นเดียวกับพระองค์ท่านนะครับก็เป็นผู้ที่มีความสามารถได้แท้กันเลยนะเป็นถึงขั้นระดับเป็นพระพันธิสาอายิกาเจ้านะคะนักเรียนโดยท่านนะครับมีพระราชกรณียกิจสำคัญนะครับในการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จนะในปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนะศรีราชาอยู่ที่จังหวัดไหนคะนักเรียนทราบไหมศรีราชานี่อยู่ที่ไหนครับนักเรียนออนไลน์ทราบไหมครับว่าศรีราชานี่อยู่จังหวัดไหนครับศรีราชานะคะนักเรียนจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะท่านได้ทรงสร้างโรงพยาบาลสำเร็จไว้นะเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าไปเดินทางไปรักษาได้นะครับบริเวณที่ศรีราชานะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ได้ทรงเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะครับให้การรักษาประชาชนที่อยู่ห่างไกลถ้าเป็นในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นแพทย์อาสาแพทย์ชนบทนะคะนักเรียนเป็นใช่เป็นแพทย์ราษฎรนะที่ดูแลประชาชนตามในพื้นที่ห่างไกลต่างๆนะที่ผู้คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการแพทย์ได้ก็จะมารักษากับทางแพทย์ที่สามารถเดินทางเข้าไปถึงได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษานะทำให้สตรีได้มีโอกาสในการศึกษาอยู่ในระดับสูงนะแล้วก็มีพระราชทานรัฐทรัพย์นะคะในการบำรุงต่างๆอันเวลาชินีถูกต้องเก่งมากเลยถูกต้องนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรงเรียนราชินีนะก็เป็นโรงเรียนสตรีล้วนของประเทศไทยของเรานะครับแสดงว่าสมัยก่อนที่มาสเตอร์พูดไปเนี่ยผู้หญิงจะรับการศึกษาที่ไหนกันเรียนตอนแรกที่ไหนเอ่ยที่บ้านค่ะที่บ้านแล้วที่ไหนอีกที่โรงเรียนยังไม่ถึงโรงเรียนสตรีสิที่ไหนอีกในวังนะคะนักเรียนในวังใช่นะครับตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาในวังนะแต่พอท่านเนี่ยได้มีการจัดตั้งโรงเรียนราชินีขึ้นมาซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีล้วนแห่งแรกของไทยนะครับก็มีการจัดตั้งขึ้นมาใช่ไหมก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยที่มีความสนใจในเรื่องของการศึกษาเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาในระบบได้เป็นในวิชาที่เขาเริ่มการสอนเนี่ยแรกๆเลยก็ยังเป็นเรื่องของการบ้านการเรือนเหมือนเดิมใช่ถูกต้องนะครับทำให้สตรีเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาที่เข้าเทียมกับบุรุษมากขึ้นในตอนนั้นเนี่ยก็มีโรงเรียนของบุรุษเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายแล้วแต่ว่าโรงเรียนสตรียังไม่มีเลยนะทำให้เกิดโรงเรียนราชินีขึ้นซึ่งโรงเรียนราชินีเนี่ยแต่ก่อนก็จะสอนในเรื่องของพหกรรมเรื่องของการบ้านการเรือนอยากเรียนบ้างเลยใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังสอนอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังต้องมีความใช่ต้องมีรักษาความสะอาดต้องทำอาหารเป็นอะไรอย่างนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการสอนอยู่นะแต่ว่าการเน้นหนักทางวิชาการจะมากกว่าคือตามประตูบริบทปัจจุบันนี่แหละยังคงทำหน้าที่เป็นภรรยาที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงที่จะมีความรู้การศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่ทำให้เราเห็นว่าตอนนี้ที่เป็นไทยบ้านก็เป็นโรงเรียนสตรีล้วนแต่สตรีล้วนที่มีนักเรียนเนี่ยเยอะแยะมากเลยทั้งตั้งแต่อนุบาลจนถึงช่วงมัธยมปีหกหลักๆแล้วเนี่ยเขาก็จะสอนเรื่องนี้แหละเรื่องของการเรียนการสอนจะไม่เป็นสตรีนะก็ถ้าหวังว่าอนาคตอาจจะมีการสร้างโรงเรียนสำหรับเพศทางเรื่องมากขึ้นอันนี้ที่บัตเตอร์คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะครับนอกจากเรื่องของพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็จะมีเรื่องของขุนนางนะครับที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสังคมไทยนะอย่างคนแรกเนี่ยก็เป็นออกจากโกษาธิบดีหรือว่าโกษาปานนะคะนักเรียนโกษาปานเนี่ยใครเคยดูเรื่องบุพเพสันนิวาสแล้วเคยได้ชื่อไหมเคยได้ยินใช่ไหมครับภาษาปานนะครับก็มีบทบาทในเรื่องของการเป็นหัวหน้าคณะทูตนะไปเซ็นความสัมพันธ์ทางไมตรีกับฝรั่งเศสนะคะนักเรียนเรื่องของคณะทูตเนี่ยสมัยก่อนบอกเลยว่าการทูตเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจริญสัมพันธ์ทางไมตรีนะแต่ต้องมีคนเนี่ยไปเดินทางไปเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศนี้นะครับสมัยอยุธยาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะ
แล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสัมพันธไมตรีนะครับนอกจากนี้เนี่ยการสัมพันธไมตรีของพระองค์ท่านเนี่ยก็ทำให้เกิดเรียกว่ามีประโยชน์ทางการเมืองก็คือสามารถนำฝรั่งเศสเนี่ยมาถ่วงดุลอำนาจกับฝรั่งเศสได้ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงสมัยอยุธยาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าการประเทศต่างประเทศเนี่ยก็มีความเข้มข้นไม่แพ้กับสมัยรัตนโกสินทร์เลยในช่วงนั้นเนี่ยถึงก็จะไม่ได้เป็นการแย่งชิงอำนาจกันแต่ว่าในเรื่องของอำนาจอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของดินแดนเนี่ยก็ยังมีผลอยู่นะทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยดึงฝรั่งเศสมาเป็นพวกเพื่อที่จะไม่ให้อำนาจของฝรั่งดาเนี่ยมากจนเกินไปในสังคมไทยนะครับแล้วก็ในสมัยพระเทพราชานะคะก็ได้รับการแต่งตั้งเทพเป็นเจ้าพยาพระคลังนะทำหน้าที่ดูแลด้านการต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นขุนนางที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับสมัยอยุธยาเป็นอย่างมากหากถือว่าเป็นคนที่สูงที่สุดนะครับเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติแล้วก็เป็นผู้ที่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับรองโฆษกอ๋อโอเคไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยศึกษาไปนะครับต่อไปนะครับก็เป็นหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางคูลนะครับพระองค์นี้ก็มีเรื่องของการต่างประเทศนะครับที่มีความสำคัญถึงแม้ว่าจะชื่อราโชไทยแต่ว่าท่านก็ไม่ใช่คนไทยนะท่านเนี่ยดูจากชื่อแล้วเนี่ยที่หัวข้อแรกเลยก็คือเป็นหัวข้อชาต่างชาติที่อยู่ในสังคมไทยถูกต้องไหมครับท่านนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในหัวข้อสไลด์เนี่ยอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นขุนนางนะเป็นขุนนางที่มีบทบาทสำคัญนะครับคือเป็นชาวไทยนะครับวันนี้มาต้องขอโทษด้วยนะเป็นชาวไทยนะครับเป็นขุนนางในสังคมไทยใช่เป็นขุนนางนะท่านอยากเป็นบทสำคัญในเรื่องของการต่างประเทศนะครับในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็ดำรงตำแหน่งนะครับเป็นล่ามหลวงนะครับนอกจากว่าท่านเนี่ยก็ทรงมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีนะทำให้มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษซึ่งเป็นครั้งแรกเลยในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็มีหน้าที่เป็นผู้พิพากษาต่างประเทศด้วยนะครับหาใช่อยู่น้อยมากเลยนะครับก็นอกจากนี้ก็มีขุนนางที่ชื่อว่าชวกุลนาคหรือว่าสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์นะครับก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องของการรับราชการแผ่นดินการดูแลบ้านเมืองปกครองแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะท่านนะครับมีหน้าที่นะครับที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่4เลยก็คือเป็นสมุหกลาโหมนะครับแล้วก็ค่อยเลื่อนมาเป็นอัครมหาเสนาบดีสมุหกลาโหมนะครับก็ดูแลเรื่องของกลาโหมในประเทศในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนแผ่นดินแทนรัชกาลที่5ในช่วงที่รัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์ครั้งแรกก็ยังคงเป็นพระเยาว์อยู่เนาะทำให้ต้องมีผู้ที่มาเรียกว่ารักษารัชกาลแทนไปก่อนที่รัชกาลที่5จะขึ้นมาแทนเมื่ออายุครบแล้วเนี่ยก็ได้พระองค์นะครับเป็นผู้สนับสนุนแทนนะครับทีนี้มาดูชาวต่างชาติกันบ้างนะครับก็มีคนแรกเนี่ยก็เป็นบัณฑ์หลวงปาละกัวนะครับบัณฑ์หลวงท่านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะดูจากชื่อแล้วก็น่าจะพอจะเดาได้นะเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับมีผลงานสำคัญก็คือในเรื่องของการเขียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับอย่างเรื่องการเขียนเล่าเรื่องกรุงสยามนะครับหรือว่าการทำประธานุกรมซึ่งคล้ายๆกับประธานุกรมแหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอานำคำเนี่ยมาแปลเป็นอีกทีหนึ่งให้อธิบายความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับนอกตอนนี้เนี่ยท่านก็ยังมีบทบาทในเรื่องของร่างการศาสนานะโดยในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับวาติกันแล้วเราแบย่างอ่ะเราแบจะถึงแล้วนะและข้อสุดท้ายก็คืออาจจะไม่ถึงลาลูแบนะครับก็เป็นฟรานซิสปีเซนะครับท่านนี้ก็ดำรงตำแหน่งด้านของกระทรวงต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่6ด้วยนะครับก็มีความสำคัญในด้านนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ศิลป์เทศศรีนะครับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ก่อตั้งโรงมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นนะครับก็มีความสำคัญในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพอสินพี่นันนาราน้องด้วยก็มีแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็คือลานดูแบร์ซึ่งเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้บันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสยามนะครับแล้วก็มีหมอบัตเล่ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนักเรียนทีเชอร์คนเก่าเนี่ยได้ให้งานไว้นะครับให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับอย่าลืมส่งในไลน์กรุ๊ปนะครับถ้ามีทีเชอร์ไม่ให้งานใช่ไหม